โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Paradox นะครับซีซั่น2ของเราอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปกันเนี่ยผมขอกำลังใจกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้นี่แบบว่าท้อแท้มากเลยนะครับคนดูน้อยเหลือเกินนะทุกคนก็เอาเท่าที่มีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับใครใจดีฝากแชร์ลง Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันผมพา3เขามาเพื่อผลิตนะครับในส่วนของนาร์โคติกเพิ่มเติมเพราะมันมีเบอร์รี่เยอะเดี๋ยวผมจะเอาอเมริกาทีเรียมตัวนี้ไปลุยนะครับต่อวันก่อนเนี่ยที่เราไปลุยมาผมมีลูกดอกที่ได้มาคืออันนี้นะครับ3ดอกอันนี้จะใส่กับคอร์สโบได้เลยนะครับทุกคนมันจะมีการคูณค่าสลบ 5,000 เลยทีเดียวนะครับจากปกติ wow. แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะใช้กับคอมพาวโบนะครับตัวนี้เอาล่ะเดี๋ยวไปกันเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงลุยก่อนเดี๋ยวก่อนไปเอาเหล็กมาผลิตไอ้นี่ด้วยดีกว่าคอสตูมนะครับจะได้ไวๆนิดนึงผมไม่ได้วางเตาหลอมไปทีนี่หว่าเฮ้ยเอาเตาหลอมลงไปก่อนเด้เดี๋ยวแป๊บขอเตาหลอมเพิ่มหน่อยขาดไฟเบอร์ขาดหนังอันนี้มีบ้างเปล่าน่าจะเหลืออยู่บ้างนะไฟเบอร์มีหนังมียืมมาก่อนแล้วก็เหล็กมีขอมาเลยแล้วกันเพราะว่าเหลือน้อยมากนี่เอานี้มาหลอมแหลกเลยนี่แล้วก็เอาของตัวพาราดอสมาด้วยผมไม่รู้ว่าตัวพาราดอสกับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยอันไหนมันจะหลอมดีกว่ากันเพราะฉะนั้นต้องลองดูนะครับเอาละอันนี้ของพาราดอสพาราดอสนี่หน้าตาจะคล้ายๆของออฟฟิเชียลแต่ว่ามันมีนี่ลูกดอกอะไรปักอยู่เท่ๆนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้เป็นไงบ้างเติมไม้เข้าไปแล้วก็เหล็กผมก็มีเยอะอยู่เหล็กตอนนี้มีของอันนี้ลองอันนี้ดูก่อนว่าจะหลอมไวไหมส่วนเหล็กปกติมันจะแบ่งใส่ในเตาหลอมหมอดตัวนี้นะครับพอนี่ดีมากแล้วก็เติมแทสจัดไปจุดไฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองกลับมาดูอันนี้ได้หน่อยแล้วหุยหลอมไวอยู่เนี่ยใช่ได้ถือว่าไวมากครับโอเคเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอคอสตูมมาก่อนคอสตูมนี่ตรงนี้เอาเป็นแบบเทิร์นนิ่งนะครับจะได้ไวๆจรวดเอามา2อันแล้วกันโอเคพร้อมลุยแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะจับตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขี่ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็อุปกรณ์ทีเดพอร์ตมันขาดอะไรบ้างวะเนี่ยมีซีเมนต์โพลิเมอร์นะครับอันนี้มีซีเมนต์คิตตันแล้วก็โพลิเมอร์ซีเมนต์นี่น่าจะไม่ยากมากเพราะเราสามารถผลิตเองได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปกันก่อนโหไวพิ้วเลยครับทีนี้ชิลมากแล้วก็ผมลืมไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวทุกคนผมต้องเอาพิกแอคมาด้วยดิลืมเลยพิกแอคนี่เราใช้ของอันนี้ได้เลยป่ะพาราดอสโซเราพออย่างตอนนี้พาราดอสโซใส่เข้าไปอีก8นี่ไงพิกแอคขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาพิกแอคที่ถูกอันด้วยเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เราต้องการโหมันใช้เหล็กอีก100เว้ยเหล็กผมตอนนี้เหลือแค่17เดี๋ยวลองเอานี้ในนี้พี่เท่าไหร่แล้ว70โอ้โหแป๊บเดียวอุ๊ยไวว่ะผมว่าไวกว่าไอ้เตากลมนี่อีกนะทำไปเล่นไปใช้ได้อยู่เลยนะครับตอนนี้อ่ะเติมเหล็กเข้าไปไม่รู้ใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะแล้วก็เอาพิกแอคเหล็กมานี่ไงใช้ได้เว้ยเหล็กยังเหลืออยู่ด้วยนะครับอันนี้แหละมันจะขุดได้เหล็กเยอะอ่ะแต่มีวันพังนะมันจะไม่เหมือนกับไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่เป็นไม้มันจะไม่มีวันพังโอเคลุยแล้วกูจะขึ้น3เขาเพื่อเมื่อกี้ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะงงๆเบอร์ๆนะครับโดนพิษเศรษฐกิจเข้าไปก็ล่วงๆเบอร์ๆอย่างเงี้ยน้องๆ นะครับอดทนกันไปร่วมเป็นกำลังใจสู้โควิดกันก็แล้วกันโอ้ข้างหน้านี้โดโดเล็กอีกแล้วโดโดเล็กตัวนี้เป็นไฟกินมันสมองเดี๋ยวเราดูเบรนก่อนโอ้โหหัวชักเลยตัวนี้เบรนใช้อะไรบ้างอ๋อหลักๆเลยมันใช้โซคือเราต้องตามล่าโซก็จะมีไฟน้ำแข็งการ์เดียนพาราดอสแล้วก็วิกผมว่าไม่ยากว่ะแต่การ์เดียนอาจจะหายากการ์เดียนต้องไปหาตามแหล่งของมันเองแต่ตอนนี้ผมฆ่าเอาของก่อนแล้วกันมาเลยครับตัวนี้ขอเก็บครับเฮ้ยสลบเลยโอ้โหแสดงว่าทำค่าสลบได้โคตรดีเนี่ยเมื่อกี้ร่วงเลยครับโขบไปทีเดียวอุ้ยค่าสลบมหาศาลสุดยอดป้าบตบฟาร์มก่อนฟาร์มของก่อนการนี้มาจัดไปเก็บหนังเก็บอะไรเยอะๆหน่อยข้างล่างมีวิกนะครับเป็นคอยาวผมว่าเขตที่เราอยู่เนี่ยตัววิกจะเยอะมากแต่การ์เดียนไม่เห็นไอตัวฟรอสเซนพอได้อยู่ฟรอสเซนมีด้านนู้นเดี๋ยวลองออกนอกเขตดูบ้างเขตนี้มีอะไรบ้างอันนี้จะธรรมดาครับธรรมดากินครับผมนี่แดงๆนี่ใช่ปะเนี่ยหรือข้างหน้ามีเหลืองการ์เดียนชัวร์เนี่ยเดี๋ยวส่องก่อนผมว่าใช่นี่แหละตัวนี้แหละการ์เดียนครับมา
กาเดียนหมูเรียบร้อยได้หนึ่งมีแถมพาราดอสสมูทตี้ด้วยตัวมันมีหนังของอื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวดูกาเดียนโซอ๋อกาเดียนโซตอนนี้เรามี3แล้วนะครับมีหมด4โซขาดแต่พาราดอสพาราดอสนี่ก็จะได้จากสายพันธุ์ทั่วไปป่ะสุ่มสุ่มบางทีก็อาจจะได้จากตัวพาราดอสล้วนๆหุ้ยตัวเฮ้ตัวนี้สวยมากอันนี้น่าจะเป็นแบบธาตุไฟหรือเปล่าอ๋อน็อกติสเหรอเป็นน็อกติสแล้วก็กินปกติผมใช้วุ้นบนตัวมันได้ไหมเฮ้ยผมใช้วุ้นบนตัวมันได้ว่ะโคตรง่ายดีอย่างงี้เดี๋ยวผมต้องจิ้มมันเลยไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะลองดูนะเข้ามามึงเข้ามาเข้ามาจิ้มครับจิ้มครับจิ้มครับโดนแบบว่าเนี้ยเอ้ยโดนโดนถ้าโดนมึงสลบได้ถ้าโดนมึงสลบได้จิ้มจิ้มจับเฮ้วันนี้แหละเออเฮ้ยเอาดิเฮ้ยไม่โดนว่ะมันโดนบ้างไม่โดนบ้างงั้นเนี้ยเดี๋ยวถอยก่อนผมว่ามันต้องใช้โบล่าได้แน่นอนเอาละผมลงไปจัดการมันเองดีกว่าเสียเวลานะครับเป็นไงเนี่ยหายเลยอย่าบอกนะล่วงแล้วอ่ะมันไม่ลงมากับผมว่ะทุกคนอุตส่าห์จะไปจัดการสักหน่อยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าสลบหรือยังวะเนี่ยหายไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยหายไปหนึ่งวะเดี๋ยวเฮ้ยลงไปด้านล่างแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับมานากาเมียอย่าพึ่งเสือกเรียบร้อยเอามาทีนี้นะมึงเสร็จกูแน่เดี๋ยวมันไปตีตัวนู้นป่ะไม่ได้ตีอ๋อมันจะสลบอยู่แล้วเวล90เวล90จิ้มจิ้มเรียบร้อยกีก้าด้านหน้าระวังให้ดีครับไปไหนครับโอ้โหวิ่งหนีเลยหนีเลยล่วงเลยครับเฮ้ยอย่างนี้เอาเลยดิกูซาสลบแล้วค่าสลบตั้งโอ้โห 93,000 จับดิครับเนื้อพรามผมก็มีอยู่พอดีนี่เดี๋ยวพรามแยกไว้พอดีจัดไปเลยขึ้นเทมมิ่งนะครับเอาละรอครับผมได้วิก2ตัวแล้วโคตรโหดวิกนี่เป็นสัตว์เทพที่ดุมากผมไม่น่าเชื่อเลยผมจะจับเมกาเทเนียมได้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากอันนี้โขกเข้าไปครับคือถ้าเลเวลไม่เยอะมันจะตายแต่ถ้าเลเวลเยอะมันจะสลบก่อนตบตีเก็บให้เรียบแหละตรงนี้เดี๋ยวนี้ลองดูสลบป่าวล่วงครับตายถ้าตายแล้วก็จะเอาของมามียาเพิ่มข้ามสบการด้วยอันนี้ต่อเลยลองโจมตีที่ขวาดิโอ้โหโขกล่วงหวบเลยเรียบร้อยเมื่อกี้ตัวเฮ้เป็นไงบ้างเรายังไม่ได้ใส่อาหารทีมใช่ไหมวะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอ้นกฟูนี่โหดนะโหดเอ้าไลฟ์ฟอสเซนโซล่าโซไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะจับได้อันนี้กาเดียนหรือเปล่าผมว่าอันนี้กาเดียนชัวร์แต่เราไม่ได้ของนี่แล้วก็ลิงข้างหน้านี้จับด้วยพาราดอสเบอร์เกอร์ไปว่ากันครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่เราขาดพวกโซก็น่าจะใช้เป็นพาราดอสโซเอาละเราเอาตัวนี้ก่อนตัวเฮ้นี้ใส่อาหารมันมีพิษด้วยเรียบร้อยครับเป็นน็อกติสมานากาเมียเฮ้ยมันใช่มานากาเมียปะเมกาลาเนีย กูเรียกผิดเมกาลาเนียมีปะเนี่ยอันนี้อะไรเมกาโลเซรอสกับเมกาโลดอนผมว่ามันต้องใช้โต๊ะของพาราดอสแน่นอนเอาละอุปกรณ์นะครับก็มีเพิ่มเติมยากมาก็มีไฟนะครับ2อันเป็นไฟโซแล้วก็เหล็ก4 5น่าจะเพียงพอแต่ว่าต้องใช้โต๊ะพาราดอสสมิธตี้เอาละครับเราได้เฮ้ไฟแล้วไปกลับบ้านวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวมาเล่นหน่อยจีก้าเนี่ยก็น่าจะโหดแต่ไม่รู้ว่าจะโหดสู้ไอเมกาเทเรียมได้หรือเปล่าผมว่าเมกาเทเรียมน่าจะโหดกว่าฆ่าแมงไปเมื่อกี้ได้ของมาไหมเนี่ยควันขึ้นขโมงเลยตอนนี้นะครับอ๋อไอ้นี่เวลามันฆ่ามาแล้วมันจะได้อินเสกคิลเลอร์นี่หว่าตามมากันทันไหมเนี่ยทันอยู่นะแต่ว่าจะติดตัวเฮียนะมันไปติดหินพวกมึงปีนกันได้ปะเนี่ยมาครับทางนี้ครับมาเลยยังช้าอยู่นะสปีดแต่ละตัวนี่ต้องใส่คอสตูมน่าเสียดายคอสตูมเรามีแค่อันเดียวเพราะว่าผมใส่อยู่1อันนะครับผมก็เติมให้มันได้อีกอันเดียวเดินมาข้างหน้าหอยทากปล่อยไว้แล้วกันตัวนี้มาได้ป่ะได้อยู่เอาละมาเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรอบหน้าผมต้องมีรีโมทแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีรีโมทผมขี้เกียจเดินไปเดินมามันเสียเวลานะครับเราจะวาร์ปกลับมาเลยทีเดียวมาโชคดีว่าได้ตัวดีที่อยู่ไม่ไกลบ้านมากเร็วๆๆๆช้าจริงป่ะเนี่ยโคตรช้าให้มันรออยู่นี่ได้ป่ะ
อ่ะให้มันรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาที่ขี่มาให้มันเองผมจะได้ไปผลิตรีโมทด้วยอ่ะจำเลยลองดูด้วยตกที่สูงได้ป่าวเฮ้ยสบายทนไหวอยู่ชิวๆครับเรียบร้อยแต่ถ้าอยากได้สายฟาร์มนี่ต้องไปจับตัวที่ไม่ใช่เป็นพันชั่วร้ายน่าจะพอฟาร์มได้จับมาแล้วใกล้มืดแล้วด้วยป่านนี้เหล็กน่าจะบานแล้วแหละตอนนี้ต้องการซีเมนต์ก่อนซีเมนต์นี่ผลิตในครกได้เลยในการใส่ก้อนหินนะครับก้อนหินมี 1,000 แบ่งไปก่อนแล้วก็ชิตินชิตินน่าจะมีเยอะอยู่มั้งเดี๋ยวชิตินต้องเอาในไอ้ตัวนี้ขอก่อนสแต็กอยู่ที่300กว่าเคราตินเอาละมาแล้วก็ขอหนังด้วยโหหนังมีโคตรเยอะมหาศาลสุดยอดมาเลยเราจะแบ่งนะครับชิตินครึ่งนึงจัดไปแล้วก็เคราตินด้วยเคราตินครึ่งนึงจัดให้แล้วก็ผลิตซีเมนต์ไว้ก่อนได้67ครับอันแรกอันต่อไปใส่เคราตินกับชิตินเข้าไปแล้วก็ก้อนหินก้อนหินใส่ให้หมดเลยแล้วกันใส่ก็ได้67ตอนนี้มืดแล้วนะครับระหว่างมืดขอฟาร์มหน่อยเปิดแกมมาได้ช่วยได้เอาฟาร์มเลยครับต้องการก้อนหินประมาณสัก 1,000 ติดตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเราเตรียมที่ขี่กิก้าไปเลยดีกว่าเอามามามาจัดให้หมดตอนนี้ผมขาดโพลิเมอร์ในการที่จะผลิตพวกรีโมทไปจริงๆโพลิเมอร์มันก็คราฟได้นะแต่รู้สึกว่าจะใช้เครื่องแฟบหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บโพลิเมอร์นี่ไงอันนี้ไงอ๋อมันต้องใช้ออฟซิเดียนด้วยยากว่ะไปฆ่าตะกั่วแตนง่ายกว่าเมื่อกี้มีดีดโพลิเมอร์หลงๆมาบ้างไหมไม่มีเลยเหรออ๋อแต่มันมีบูปินโพลิเมอร์มาให้นี่นี่ครับโดยการใช้เหล็กดิบเอ้าดีเลยถ้างั้นโอเคงั้นผมก็มาฟาร์มเหล็กก่อนเดี๋ยววิ่งหาหินก้อนเล็กแถวบ้านนี่แหละรู้สึกว่าด้านนู้นจะเยอะไป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 เด็กดิบใช้แทนได้หุยหุยนี่ตีธรรมดาก็ได้เหล็กแล้วอ่ะไอ้ขวานพิกแอคกันเนี่ยโอ้โหโคตรอลังการ wow. อลังการสุดๆ คือเราไม่ต้องไปไกลเลยครับเนี่ยแค่นี้อยู่แล้วดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหแจ๋วกินอาหารหน่อยแล้วกันนี่พาราดอสสมูทตี้โอ้โหกินได้ฮิวได้เติมเลือดไปก่อนเลยเยอะๆอ่ะจัดมากินได้ทีด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าค่าหิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เว้ยกินไข่ด้วยกันเออไข่นี่น่าจะขึ้นเยอะแล้วก็เนื้อดิบไปด้วยเผื่อไม่พอเอาล่ะโอเคได้แล้วประมาณนี้เดี๋ยวเอาเหล็กเปลี่ยนเป็นโพลิเมอร์เลยจะได้วางของได้นี่แหละได้เท่าไหร่วะเนี่ย100เอาพอแล้วอย่างงี้สบายดีหมดเหลือแค่ซีเมนต์กับเหล็กมาป่านนี้ผมว่าเหล็กได้เยอะแล้วแหละซีเมนต์ก็น่าจะได้แล้วนะครับขอเปิดดูหน่อยซีเมนต์เท่าไหร่67โอ้โหซีเมนต์ผลิตไวเว้ยจะได้ฮะส่วนเหล็กนะครับโอ้โห300กว่าเอามาเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจุดที่เราจะวาร์ปวางด้านนี้นะครับตัวเทเลพอร์ตวาร์ปก่อนแล้วกันเอามาอย่างละ1ก่อนนะในตอนนี้เทเลพอร์ตอ๋อเทเลพอร์ตขาดคิตตันอีกคิตตันจริงๆแล้วใต้น้ำมันมีนี่เดี๋ยวลงไปเอาใต้น้ำได้เนี่ยแถวเนี้ยมีแน่นอนเดี๋ยวแป๊บหาก่อนอยากได้โลมาสักตัวหรือเอาฉลามดีวะเนี่ยเฮ้ยเอาฉลามดีกว่าฉลามน่าจะคล่องกว่าแล้วอันนั้นอะไรอันนี้แมงดาเว้ยนี่คิตตันอยู่ด้านหน้านี่นะครับแต่ผมว่ายน้ำช้ามากจริงๆตอนนี้ก็คือเอ็นแกรมนะครับที่มาจากเจน12เนี่ยคือเราสามารถคราฟได้แล้วผมลงมอดออโต้เอ็นแกรมไปมาจะทำการปลดล็อกเอ็นแกรมให้เองนะครับดีมากอุ้ยโอ้โหคิตตันมหาศาลเลยพอใส่ตัวนี้เข้าไปครับพิกแอคหนักขนาดนี้เลยเดี๋ยวแบ่งทิ้งก่อนมึงให้กูอะไรตั้งหนาวเนี่ย 3-4,000 เร็วๆๆๆอะไรตามมาเฮ้ยพึ่งโอ้โหไอ้หลามเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเวล20เวล20นี่แน่ทำเก๋าโดนไปดอกนึงล่วงเลยมึงมา2เลยด้านหน้าเท่าไหร่ด้านหน้า15ปั๊บใส่ทีเดียวอยู่แล้วเนี่ยอยู่ครับเรียบร้อยแต่ค่อนข้างใช้เวลาในการที่ค่าสลบจะเดินนิดนึงนะใส่ครับเรียบร้อยเอ้าไวจังวะเนี่ยโคตรไวเลยครับต่อเลยนะครับอ่ะตัวที่2ได้2ตัวโอ้วันนี้จับแหลกถือว่าจับแหลกลานมากไปๆๆๆไปก่อนเลยมีบวก1กันด้วยนะครับทำไมตัวละครผมโอ้โหโคตรช้าขนาดนี้เนี่ยมาตอนนี้เทเลพอร์ตได้แล้วนะครับเทเลพอร์ต1อัน
ลงไปตรงนี้เลยนี่แหละเวลากลับจะได้กลับง่ายแล้วก็รีโมทอยู่ตรงนี้เอาของออกไว้เลข9แล้วกันเดี๋ยวผมเตรียมที่ขี่กิก้าไปเลยแล้วกันนะครับกิก้าวิกพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองดูก่อนวิกแล้วก็กิก้าเจอปะกูพิมพ์ถูกปะเนี่ยน่าจะผิดเว้ยอ๋อมันต้องมี ED ด้วยอ่ะแล้วก็กิก้าอยู่นี่เหล็ก120ไฟเบอร์หนังแล้วก็วิกโซเหล็กน่าจะเหลือเอามาจัดใส่ในนี้เลยเดี๋ยวเราแบ่งไว้ใช้สักนิดนึงวิกโซตอนนี้เหลือไหนอันนี้พาราดอสโซวิกโซเหลือน้อยเติมเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็พิมพ์กิก้านี่ไงแล้วก็ไฟเบอร์เติมกับหนังมีโคตรเยอะเรียบร้อยครับเลเจนดารี่ก็มีเอาวิกมาแล้วก็มีของเมกาลาเนียครับเมกาลาเนียพอป่ะขาดไฟเบอร์เกี้ยงแล้วดิงั้นเอาอันนี้ก่อนอย่างเดียวแล้วกันของกีก้านะครับเดี๋ยวค่อยว้ามันกลับมาอ่ะเรากีก้าไปเล่นก่อนในวันนี้ผมก็ไปคนเดียวแล้วกันอันนี้อยู่นี้เลยเฮ้ยแต่ไม่ดีเผื่อเจอตัวโหดว่ะให้ไปส่งก็ได้ลืมไปเพราะวิ่งไปกูก็เสี่ยงอยู่แล้วน้ำหนักไม่ได้เลยดีแล้วตอนนี้เติมน้ำหนักไปก่อนเลือดไปด้วยแล้วก็ดาเมจผมว่าตอนนี้โคตรกระฉูดแล้วไม่มีใครหยุดอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้กิก้ากับเมกาลาเนียเราอยู่ข้างบนนี้แล้วก็น่าจะเป็นด้านหน้ารู้หรือว่าเห็นแดงๆแล้วน่าจะใช่มันนั่นแหละใช่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องเข้ามาดูใกล้ๆก่อนเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นกาเดียนครับใช่เปล่าวะเลเจนดารี่โอ้ผมเจอระดับเลเจนดารี่สเตโกครับแต่มันบั๊กมากฆ่าก่อนแล้วกันตบไปเลยผมได้แค่พาราดอสโซน่าเสียดายได้ตัวเนี้ยตัวนี้อะไรนี่เฟมิงโซกิก้าอยู่ไหนกิก้าอยู่นี่ตัวเฮียอยู่นี่เอาละสองตัวนี้เดี๋ยวส่งกลับบ้านก่อนนะครับไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวเราเอากิก้าไปเล่นก่อนรีโมทดูเลข9แล้วก็กลับไปที่นี่ออซัมทีเลพอร์เตอร์ลบมาแล้วก็ติดตั้งที่ขี่กับกิก้าเรียบร้อยไปเลยครับกิก้าโอ้โหเลือดมา 112,000 ไม่ใช่ 100,000 ด้วยอุ้ยเลือดมา1ล้าน 125,251 ดาเมจ900กว่าโอ้โหกระฉูดกระฉ่อนน้ำหนักมาโอ้โหสตามิน่ามาค่าสลบยังเพิ่มได้โคตรอลังทุกคนใส่สปีดคอสซูมเลยจัดว่าโหดมากสุดๆเลยครับอุ้ยพอมาขี่มันก็ไม่เล็กนี่หว่าอุ้ยใส่คอสซูมแล้วโคตรไวอันนี้มังกรพาราดอสโดนล่วงอุ้ยมีทั้งชาโดว์อีโวอะไรเมื่อกี้นีดมาให้วะข้างบนนี้ป่ะชาโดว์ไวเวิร์นอีโวครับคราฟทูชาโดว์ไวเวิร์นฮาร์ดอินพาราดอสสมิตตี้อ๋อเราต้องไปเอาหัวใจมาก่อนนะครับ2ดวงแล้วก็ไปใส่ใน Shadow Wyvern จะทำการเหมือนกับพัฒนาร่างได้โดยการกด Ctrl X อื้อหือน่าเล่นมากนะครับไปเดินทางนี่อะไรเนี่ยอันนี้กูเห็นมึงวนมาตั้งนานแล้วตัวอะไรวะอุ๊ยไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานะเราอุ๊ย Paradox Bug อันนี้คือสายฟาร์มทุกคนคือในตัวมันเนี่ยจะมีของเยอะเดี๋ยวผมฟาร์มเองได้ปะอ๋อเราฟาร์มเองได้แต่กิก้าดูเหมือนจะฟาร์มลำบากเดี๋ยวลองคลิกขวาดูโอ้โหคลิกขวานี่จะเปล่งประกายความชั่วร้ายออกมาครับนี่ไม่รู้ว่าทำให้สัตว์ข้างๆตายได้หรือเปล่าแต่มันปล่อยออกมาเป็นคลื่นพลังเว้ยดาเมจต้องแรงอีกว่ะอ่ะจัดไปตอนนี้22,000ครับไม่รู้ว่าจะแรงประมาณไหนเดี๋ยวไปลองดูด้านนู้นแล้วกันเอาละปิดกล้องก่อนขอตรงนี้หน่อยเถอะลองคลิกขวาดูมาว้าสำลักครับเป็นไงไม่มีใครเป็นไรเลยโอ้โหแล้วมึงจะมีเอฟเฟกต์มาทำบ้าอะไรวะเนี่ยเอฟเฟกต์ซะเท่แต่ไม่มีใครตายโอ้โหมาเดินหน้ากันต่อเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้จะมีตัวดีๆให้กัดฆ่าได้อีกสัก 2-3 ตัวป่ะมีไหมอันนี้หมีธรรมดากินผมอยากได้โหดๆเลยระดับแบบสุดยอดอ่ะบอสของแมปนี้มีป่ะบอสของไอตัวพาราดอสเนี่ยไม่แน่ใจไม่ได้เล่นนานจนลืมแล้วแต่จำได้ว่าน่าจะมีลิงเขียวที่โหดมากตัวนั้นอาจจะต้องเสกมาก่อนนะครับพอฆ่าได้ก็จะจับได้ด้วยมากินไปเดินกินไปกินยาวมังกรพาราดอสด้านหน้านี้ใช้เป็นคิปโบกับพาราดอสเบอร์เกอร์นะครับเหมือนมันไม่ใช่มังกรพาราดอสป่ะอ๋อมันเป็นพาราดอสชาโดว์นะครับนี่แหละที่มันบอกให้เราใส่ของเป็นการใส่หัวใจเพื่อทำการเปลี่ยนร่างน่าสนมากเฮ้ยมันจะบวกข้ามก่อนเพราะมันให้ของดีอุ้ยมีไททันด้วย
แต่ถ้าระดับไหนระดับพาราดอสครับทุกคนเติมเลือดไปก่อนครับแล้วก็ยาครับโพชั่นอยู่ไหนอยู่นี่ปะใส่เลยอันนี้รีเลือดได้เล็กน้อยรอประมาณหลายวิอยู่นะครับกว่าจะเติมรอบที่2ได้ข้างล่างมีไอตัวแบบว่าผลึกสีม่วงนะครับให้เก็บของเดี๋ยวลงไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาเคลียร์ด้านนี้ก่อนโอ้ปล่อยไฟปล่อยอะไรกันวิบวับเลยน่าสนใจแจมด้วยได้ปะขอลองคำรามอ๋อทำให้กลัวครับสกิลทำให้กลัวได้หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกับกูอยู่ไทยแลนด์นัดมากกว่ามั้งนึกว่าของกูกัดหางโอ้โหตายในทันทีครับพาราดอสไททันอุ้ยเนื้อหนังมังสาเมื่อกี้ดีดเข้ามาอย่างเยอะอุ้ยกัดฟิวกัดลอยกัดฟิวกัดลอยจัดไปแฟงกี้ซอรัสโอ้โหชื่อเท่มีเฟรมมิ่งคิตตันนะครับโซมาด้วยคิตตันไม่มีนะกูเติมให้มันดูเท่ๆนี่จัดไปจัดกินก่อนว้าวใจเย็นๆเหมือนมีลิงโพเมียสอิเล็กทริกกอริล่าครับโอ้โหนี่มันลิงบอสดีกว่าเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาไปดิเอาอะไรเนี่ยที่ปวดกระบาลยิงเมื่อกี้มันลื่นผมจัดไปแล้วมันแบบสลบไงสลบเป็นท่าลื่นเลยร่วงเลยดีนะครับตอนนี้แต่มันบอกว่าให้จับด้วยกิฟโบเคนโทซอรัสได้อันนี้ผมว่ามันบั๊กป่ะเออถ้าขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ามันบั๊กชัวร์แต่ผมไม่มีกิฟโบเคนโทซอรัสไงเพราะนั้นเดี๋ยวท่าก่อนแล้วกันหูเลือดตั้ง8ล้านว่ะอุ้ยสุดยอดนี่แสดงว่าตัวนี้โหดยิ่งกว่าโดโดเล็กอีกเหรอเนี่ยปล่อยให้มันสลบไปก่อนได้ไหมเออมันดีว่ะถ้าเราได้มันมานี่เราเอาพี่มหาศาลโหดนะตอนนี้ผมจะเดินคุมเขานี่ก่อนเดินไปฝูงหมาข้างหน้ามีใครต้องการความช่วยเหลือบ้างเปล่าคำรามครับคำรามไม่มีใครเป็นไรครับจัดการปิวกระจายจ่ายไปมาโดนเรียบร้อยอย่าลอยเนื้อของพี่น้องยิงยาวครับขึ้นเขาเลยครับขึ้นเขาเลยนี่โหดแน่นอนกาเดียนครับโอเคกาเดียนไม่สีนี้วะเนี่ยคุณนึกว่าวิกเมื่อกี้ปกติกาเดียนต้องสีเหลืองเลยลองมาสำรวจด้านหน้าดูก่อนโอ้โหตรงนี้โคตรนัวครับอะไรกันตั้งหนาวะเนี่ยอะไรกันตั้งหนาวะเนี่ยหนักแน่นหนักแน่นสุดยอดอัดเลือดไปอีกครับโอ้โหเลือดมหาศาลทีนี้โอ้ไป9ล้าน 290,000 นะที่รีมาแล้วที่ยังไม่รีนี่น่าจะอยู่ที่24ล้าน 592,000 ครับเมื่อกี้อะไรโดดลงมาด้านขวาเต็มเลยมาจากไหนกันนะคาโนมาจากไหนกันนี่นี่โดนกระโดดมาไม่ดูตาม้าตาเรือนี่ตรงนี้อีกป๊าบป๊าบเนาะนัดๆสุดยอดไปครับวิ่งยาวโคตรผิวเลยลิงอีกตัวนึงจัดไปสลบเปล่าไม่สลบนะครับสลบไหมเฮ้ยสลบแล้วลิงตัวนี้โหดกับโดโดเล็กเยอะอ่ะกินครับยังจับไม่ได้กัดให้สลบไปก่อนตอนนี้ผมกัดไอตัวพวกนี้สลบ2ตัวแล้วทำไมมันเกิดง่ายจังดีกว่าตอนที่เราเล่นรอบแรกในเดอะเซ็นเตอร์หายากมากนี่หาโคตรง่ายแล้วไม่ต้องเกิดแดนหิมะอย่างเดียวด้วยนะครับเป็นพื้นที่ไหนก็ได้ที่หนาวได้หมดจับไปแกะแดงครับที่แรมเบลเอ้ยไม่ใช่แลมเบิร์ดอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันมีงูที่มีพลังหัวใจครับผมน่าจะเป็นงูแห่งความชั่วร้ายหรือเปล่าเพราะไอ้พวกนี้จะทำคาสลบได้นี่ไงวิกงูเฮ้ยถ้าจับได้โหดนะเนี่ยคาสลบมันค่อนข้างเยอะผมไม่น่าจะเสี่ยงได้แต่เลือดมันน้อยถ้าผมกัดมันตายแน่นอนตอนนี้เราจะหลอยดีไหมไม่น่าดีเดี๋ยวขอลองดิถ้าลูกหนึ่งคาสลบเท่าไหร่วะลองดูมาแล้วครับมาแล้วโดนป่ะโดนแล้วถอยก่อนเดี๋ยวดูค่าสลบเท่าไหร่อุ้ยลูกละ 2,500 เองโถตายไปซะแล้วงั้นไม่ไหวน้อยเกินนี่มาโผล่ไหนแล้วเนี่ยดูแผนที่แป๊บเหมือนมีวังมีปราสาทอยู่ด้านหน้าด้วยอุ้ยวังสวยนี่ว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอันนี้มีเจ้าของยังเนี่ยไม่มีจะได้ยึดแม่งเลยนะครับเนี่ยมีเปล่าถือว่าสวยงามเรามารีโนเวทเล็กน้อยก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นี่ไอ้พวกกองพวกนี้ผมจำได้ว่ามันฟาร์มได้ด้วยนะใช่บอกว่าได้ไหมไม่ได้มันเป็นซากปลักหักพังไปแล้วมันมีเซิร์ฟหนึ่งที่ฟาร์มได้แต่เซิร์ฟที่ฟาร์มไม่ได้สูงอยู่เนี่ยเหมาะอยู่เหมือนกันนะ
แต่ต้องรีโนเวทเยอะพอสมควรเพราะว่ามันใหญ่มากผมลงมาก่อนอุ้ยกีก้าตกจากที่สูงไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายว่ะแต่น้ำตกข้างล่างนี่ก็เป็นอะไรที่บรรยากาศดีว่ะจะได้จะได้อันนี้กินก่อนเดี๋ยวขอยาแป๊บยามีได้มาใหม่บ้างป่ะตัวเลือดพาราดอสนี่อันนี้อ๋อมีขวดใหม่มาขวดใหม่นี่น่าจะเติมได้เยอะอันนี้เติม50เว้ยนี่ฟูลเฮลเลยดีกว่ามีแบบระดับฟูล1อันก็คือใช้ทีเดียวเลือดเต็มครับคืออันนี้ปั๊บอู้เต็มเลยยอดโคตรดีข้างบนโดโดเล็กอีกตัวนึงครับโดโดเล็กไฟเดี๋ยวเราฆ่าเอาของฆ่ามันเอาของตายสบายมากเออจัดไปจัดไปนะฆ่าให้หมดเก็บเรียบวันนี้นะครับเดินไปทั่วเลยอุ้ยมีนกนี่ด้วยนกที่ยิงจรวดโอ้โหสุดยอดแสดงว่ามันพัฒนาหมดพาราดอสไปไกลดีว่ามันใส่ตัว DLC ตัวหมดตัวอะไรมาเพียบเลยครับตอนนี้น่าเล่นขึ้นเยอะเอาละประมาณนี้แหละผมวาร์ปกลับบ้านเลยดีกว่ามึงเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับขอติดไม้ติดมือไปสักตัวได้ไหมนะครับเอาตัวไหนดีวะขอเดินเลือกก่อนเอาตัวแบบง่ายๆที่ไม่น่าจะฆ่าเราได้ตัวเขียวๆนั่นอะไรโคนอสนี่แหละต้องใช้โคนอสคิปเบิลเดี๋ยวขอดูคิปเบิลของโคนอสก่อนทำไงบ้างโคนอสคิปเบิลอันนี้อ๋อแต่มันต้องใช้โพชั่นเชดยากอีกต้องกลับไปทำอีกเสียเวลานะครับมันดียังไงวะไอ้พวกโคนอสผมแค่อยากจะรู้ว่ามันดียังไงแค่นั้นเองเอาเป็นว่าทำให้มันสลบก่อนแล้วกันค่อยว่ากันทีหลังตรงนี้ก็เคลียร์ไมโครแรปเตอร์ก่อนพร้อมเยอะมากไมโครแรปเตอร์ทูดอนจัดไปเอ้าไม่เงยกัดโคตรกระจายเลยเมื่อกี้มันอยู่ด้านหลังนะครับมันโดนไปด้วยครับทุกคนอันนี้แมลงอะไรแมลงโซแมลงโซนี่จะให้ครบเลยอย่างละหนึ่งก็ถือว่าดีมากนี่ๆๆๆตัวนี้วิกเป้าวิกเป้าเป็นการ์เดียนนะครับการ์เดียนมี2สีว่ะไม่ได้มีแต่สีเหลืองมีสีชมพูด้วยอ่ะเคลียร์ไปต้องไปหาใหม่อีกเสียเวลาอีกแล้วถ้ากูเอาอันนี้ฟาร์มเหล็กจริงๆแท้ๆเป็นไงวะโอ้โห 4,000 ว้าวเดินไม่รอดเลยครับตอนนี้ทิ้งอะไรดีวะเนี่ยต้องเลือกทิ้งแล้วผมว่าทิ้งหินก่อนดีกว่าอ่ะทิ้งหินไปก่อนโอเคกลับบ้านแป๊บพอแล้วตอนนี้ของอะไรค่อนข้างเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเดินลำบากไปเลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเอาละครับผมมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็ตัวเฮียอะไรก็อยู่นี้เรียบร้อยทีนี้สเต็ปต่อไปคือเอาเหล็กทั้งหมดมาหลอมในนี้เดี๋ยวแบ่งแล้วกันแบ่งเหล็กออกเป็นครึ่งนึงจัดไปแล้วก็ที่เหลือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนเพื่อใส่อันนี้นะครับกับตัวนี้มันจะได้ไวใช้3เตาในการหลอมเอาละโอเคลูกดอกได้มาเพิ่มอีก3ก็ถือว่าดีใช้ได้ทีนี้ระดับต่อไปก็คือโพชั่นเคสจะลองดูว่าผลิตยากหรือเปล่าขาดหนังอย่างเดียวเดี๋ยวหนังขอในนี้ได้ปะในนี้หมดงั้นเอาที่กีก้าเมื่อกี้น่าจะมาหาสารอยู่นะครับที่ฆ่ามาน่าจะได้เป็นหมื่นหมื่นนี่ไงหลายหมื่นโคตรเลยเดี๋ยวมาตอนก็มีโอเคมาตอนนี่โคตรดีอาหารเราก็ไม่ค่อยมีนะตอนนี้จริงๆเราน่ามีเตาย่างดีๆสักอันนึงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเอามาใส่ในนี้เอาละเอาหนังก่อนแบ่งเข้ามาในนี้แล้วก็ผลิตตัวโพชั่นเคสน่าจะได้แล้วนะครับนะได้มา1อันเดี๋ยววางด้านนี้แล้วกันจะได้ไม่เกะกะต้องดูว่าข้างในทำอะไรได้บ้างข้างในมีมากมายหลายอย่างเลยดีกว่าอ๋อรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นทรงผมเหมือนมันจะปลดล็อกทรงผมได้เยอะพอสมควรส่วนยาอ๋อยาใช้แค่ไฟเบอร์อ๋อไฟเบอร์กับพวกเบอร์รี่ธรรมดาเดี๋ยวเอาไฟเบอร์คืนก่อนเมื่อกี้ในนี้เยอะนะเอามาคืนหน่อยแล้วก็ในนี้ขอคืนโอเคทีนี้เอาไฟเบอร์มาใส่เลยนะครับแล้วก็เบอร์รี่เราจะใส่เข้าไปสีแดงอยู่นี่อ่ะเติมเป็นไงบ้างนี่ไงยาเติมเลือดมี25มี50ถ้า50จะใช้เบอร์รี่แดงเยอะส่วนอันอื่นนี่จะต้องใช้หนังใช้อะไรไปด้วยตอนนี้ผมอยากได้ตัวจับบอสต้องใส่โซครับโซวิโซมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบจะได้บอสแล้วครับอีกนิดเดียวครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นระดับโคนอสผมได้เลยผมเอามาก่อน1แล้วก็มีเซเรทีฟด้วยตัวนี้แจกเหมือนกับทำให้หลับใช่ป่ะ
โอเคตัวที่จะทำให้หลับนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวดูข้างบนข้างบนนี่เป็นเจนเดอร์เหรอเฮ้ยเปลี่ยนเพศไดโนเสาร์เปลี่ยนก็ได้ว่ะเฮ้ยแจ๋วว่ะหูมีสตงสแตทอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นของเทมครับเพิ่มชิตินกับคุกมีดเข้าไปไว้เทมสายพันธุ์พิเศษโอ้มันมีสายพันธุ์พิเศษเยอะนี่ว่ะเนี่ยนี่มันเพิ่มบอสมานะผมว่าปกติบอสมันจะมีน่าจะ3ตัวนี่คือสเปเชียลสเปเชียลมี1 2 3 4 5 6มี6ชนิดนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันจับบอสได้ประมาณ 3-4 ท่าต่อ1อันผมขอนี่มาอย่างละ2เดี๋ยวค่อยไปล่าในส่วนโซเพิ่มเอาเป็นว่าวันนี้เราตามหาสายพันธุ์โคนอสอีกสักตัวนึงก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปลาสโลเคชั่นนะครับตอนนี้ลูกดอกผมมี3น่าจะโอเคที่จะจับตัวธรรมดาได้อยู่หรือไม่อาจจะใช้เป็นหอกพิษก็ได้อันนี้อะไรอันนี้นีโอลิติกตายนีโอลิติกตายโคนอสก่อนเพราะโคนอสมีสกิลเทพข้างล่างนี้ลงมาดูหน่อยเฮ้ยร้อยลงก่อนไม่งั้นเจ็บโอเคตัวละครเราเจ็บไม่เป็นไรอย่าให้สัตว์เจ็บถ้าสัตว์เจ็บนี่เรื่องใหญ่เมื่อกี้ด้านนู้นมีมุ้งม่วงเดี๋ยวง่วงอยู่นี้อะไรเนี่ยเฮ้ยหน้าฝนลองฆ่าดูก่อนมีไอด้ามินเนียนนี้คาดว่าจะเป็นนกนะครับสวยๆเมื่อกี้เอาละเรียบร้อยเคลียร์ตัวนี้ยังไม่เจอตัวที่ปาถนาลิกินไปไม่มีว่ะไม่มีโคนอสครับไม่มีก็ฆ่าพวกนี้ไปก่อนระบายอารมณ์ไปก่อนนะเก็บโซไปเก็บโซเรื่อยๆวิ่งผมว่าแมปนี้นี่มันกว่าตอนที่ลงเดอะเซ็นเตอร์เยอะสัตว์เกิดเยอะมากอลังการเกิดทุกตัวข้างหน้านู้นเดี๋ยวไปตรงนี้ดูไหมตรงนี้ไปยังเช็คแป๊บอ๋อตรงนี้ทิศเหนือเมื่อกี้น่าจะผ่านมาแล้วชุดหนึ่งนี่หว่าโอเคเดี๋ยวหาทางลงที่ปลอดภัยก่อนนี่ลู่ตรงนี้น่าจะพอได้เฮ้ยผมเจอการ์เดียนเดี๋ยวการ์เดียนแองเคโรเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ดีให้โซนี่จัดไปเอ้าทำไมกูได้พาราดอสโซดันไม่ได้การ์เดียนโซอีกเสียของเลยทีนี้ด้านนี้จัดเคลียร์ให้หมดไม่มีโคนอสแล้วบ้างผมว่าโคนอสอาจต้องไปหาพาร์ทหน้าเมื่อกี้ดันไปฆ่านกไปแล้วเสียดายมากไม่งั้นได้นกโคนอสไปแล้วเนี่ยเอ้ยนี่กาชาอะไรวะนี่ไงโคนอสกาชาเดี๋ยวดูก่อนปกติแล้วมันจับพาร์ท10ตอนนี้มันก็ยังขึ้นพาร์ท10อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนโอเคแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมิดหรือเปล่าถ้าเราใช้เพลเลตจะดีมากไอตัวสโนโอเพลเลตเนี่ยน่าจะได้จากการอ้วกของไอ้นกคู่เพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องไปเอานกคู่มาก่อนหรือว่าเราอาจจะจับด้วยหินแต่ถ้าเราได้นกคู่เนี่ยก้อนเดียวอยู่นะครับถือว่าดีมากผมว่าผมต้องจับนกคู่ก่อนและเอานกคู่สายพันธุ์ธรรมดาดีกว่าน่าจะหาได้ไม่ยากนกคู่แถวนี้เดินหาส่วนตัวนี้ทั่วไปตัวนี้ง่ายนกคู่อยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้มีป่ะหินนี้น่าจะหายากงั้นเดี๋ยวลองหินดูก่อนแล้วกันลองหินดูมันใช้แค่8อันนี่หว่าหินก็ได้เหล็กก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช้เป็นเกาะเป็นชุดอะไรก็ได้นี่หว่าว้าวอะไรเนี่ยเอาตายแล้วเรียบร้อยมันโผล่มาจากไหนไม่รู้กำลังจะวิเคราะห์อยู่ว่าจะใส่ชุดเกาะในการโยนให้มันจับตายแล้วครับตายโดยพาราดอสไวเบิร์นเมื่อกี้แหละเซ็งเป็ดเลยเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างดูข้างล่างมีอะไรให้จับบ้างวันนี้โดดลงมาก่อนอะไรแดงๆสนใจที่มีสีสันสดๆอย่างเดียวตอนนี้จัดกินเบอร์รี่ก่อนอะไรตรงนี้แดงๆอ๋อแกะนะครับท่าก่อนแกะลัมเบิร์ดน่าโอ้ให้ของเพียบมันชอบให้สีย้อมแล้วก็ด้านหน้าโดโดเล็กอันนี้ปล่อยไปไม่ต้องไปฆ่ามันอันนี้อะไรเนี่ยชาโดว์เมนเฮ้ยผมเจอชาโดว์เมนตรงนี้อีกตัวนี้พาสซีฟนะครับโดยการให้อาหารด้วยปลาเดี๋ยวเราจับชาโดว์เมนดีกว่าเปลี่ยนแปลงนิดนึงเดี๋ยวผมหาแหล่งน้ำก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์โดโดเล็กนี้ก่อนงั้นมันโดนแดกแน่ปับเข้าไปจริงๆตรงนี้เขียดน้ำก็เยอะนี่ด้านนี้มีน้ำมีปลาป่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีน้ำอย่างเดียวมันต้องหาปลาด้วยครับลงไปดูปลาข้างใต้ก่อนมีป่ะปลาไม่มีปลาด้วยงั้นเดี๋ยวผมวาร์ป
ไปหาปลาด้านนู้นก่อนขอเช็คเออมาแล้วเอาเรียบร้อยโอ้กีก้าวาวอยู่เว้ยเมื่อกี้เกือบไปนี่ตะข่ายจับปลาที่เป็นลังคืนนี้อ๋อมันต้องมีฟันก้อนบูดผมไม่มีฟันก้อนบูดนี่ว่างั้นก็เท่ากับว่ายังจับชาโดว์เมนไม่ได้แต่ตรงนี้มันสามารถหาฟันก้อนบูดได้อยู่ถ้าจำไม่ผิดในแมปอันเนี้ยมันจะมีจุดที่ว้าไปแอบเบเลชันได้ด้วยนะโคตรดีอันนี้มาแล้วอุ้ยล้นได้ไงวะเนี่ยอ้วตายโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยตายได้ไงวะเอาละทุกคนตอนนี้ก็ผมกลับมาถึงแล้วนะครับผมว่าผมเอาตัวนี้แทนดีกว่าตัวนี้น่าจะง่ายนี่นกด้านหน้าเนี่ยจะเก็บของแป๊บนึงทุกคนตอนนี้ทิ้งของก่อนของโคตรเยอะอ่ะจัดไปโอ้โห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 ไอ้บ้าอย่าวุ่นวายดิกว่าจะมาได้นี่ก็โอ้โหยังอีกครับยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดเอาโดนล่วงเลยมึงไอ้ด้ามินเนี่ยนกูเดี๋ยวด้านหน้ามีอีกตัวนึงครับผมขี่นี่ตัวไอ้นี้จะใช้วุฒิได้ในการเทเลียมเนี่ยเป็นตัวที่ดีถือว่าดีและโกงมากเอาล่ะมาถ้าสลบมันเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกลัวจะไม่พออุ้ย 43,000 ถือว่าเยอะต้องเอาโบล่าล็อกไว้ก่อนแล้วก็ใช้หอกทิ่มโบล่าพร้อมโบล่าพร้อมเฮ้ยไอ้ตุนเสือจริงวะมึงเนี่ยเสือจริงทิ่มเลยเอาตายไปไม่สนหรอกตอนนี้เดี๋ยวไอ้โบล่านี่อยู่เลข6แม่งกลางนิ้วลำบากป๊าบอยู่แล้วเรียบร้อยจิ้มครับทีละเท่าไหร่ทีละประมาณ 2,000 ดีอยู่ดีกว่าใช้ลูกดอกแต่มึงอย่าเพิ่งตายก่อนนะรัวเลยครับรัวเร็วขึ้นมา 20,000 แล้วครับตอนนี้ขอตัวนี้แหละใช้พาราดอสเบอร์เกอร์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับไปทำแป๊บเดียวผมว่าทำได้ผมมั่นใจไม่น่ายากเรียบร้อยสลบครับผมขอเช็คเบอร์เกอร์แป๊บอันนี้เป็นพวกแบบสายพันธุ์สเปเชียลนี่ไงใช้พาราดอสโซกับคุกมีด50เอาละเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมจะไปทำการเผาเนื้อไปก่อนพาร์ทนี้น่าจะยังไม่ได้เพราะเนื้อเราไม่ได้เผาไว้นะครับแต่โซมีแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ